ซีซั่นเลสติในคิสเรดิโอนะฮะตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกับ3ทุ่มกับอีก54นาทีแล้วผมพีเจแดนอยู่ดูแลคุณผู้ฟัง2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกๆวันนะครับคิดว่าวันศุกร์หน้าก็น่าจะได้เจอกันอยู่ใช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 ่นะก็ยังไงสำหรับใครที่ติดตามรับฟังนะฮะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับมีฝากให้กับคุณผู้ฟังด้วยนั่นก็คือแบ่งเก็บความรู้แล้วกันเนาะอะไรควรทาก่อนทาหลังอะไรดีวะสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับที่มีทั้งเซรั่มและมีทั้งทรีทเมนต์สำหรับแก้ปัญหาเฉพาะจุดทรีทเมนต์ทั่วไปมอยส์ไรเซอร์ครีมกันแดดเฮ้ยใส่ยังไงวะหรือว่าจะทำแบบพี่น้อยอุดมดีวะที่จะต้องเอามาแบบบีบรวมกันแล้วก็ทาแม่งทีเดียวเลยนะไม่โอเคนะอย่างนั้นอาจจะไม่โอเคนะครับเอาล่ะวันนี้เรามีวิธีนะครับสำหรับใครที่มีทุกอย่างหลายๆสิ่งเนี่ยลองจัดเป็นประเภทมวลหมู่ดูแล้วกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้นะครับเกี่ยวกับเซรั่มหรือเปล่าเป็นประเภททรีทเมนต์หรือเปล่าแก้ปัญหาเฉพาะจุดหรือเปล่าไวท์เทนนิ่งหรือเปล่ามอยเจอร์ไรเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาล่ะลำดับการใช้นะครับก็ลำดับที่1ครับควรที่จะทาเซรั่มก่อนนะฮะเพราะว่าเซรั่มเนี่ยหรือว่าพวกเซรั่มอะเซรั่มไม่รู้เหมือนกันถ้าตัวอย่างมันจะคล้ายๆใสๆหน่อยพูดยากแฮะเหมือนเซรั่มเหรอเคยใช้ของโรจูคิสอะเมื่อนานมากแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วใช่เซรั่มจะมีส่วนผสมที่เข้มข้นสูงครับถือว่าเป็นไพรเมอร์ชั้นดีที่ช่วยทำให้ครีมตัวอื่นๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าก่อนอันดับแรกอันดับที่สองค่ะทรีทเมนต์สำหรับแก้ปัญหาเฉพาะจุดเพื่อให้ผิวได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่พวกแบบลดรอยแดงดำเฉพาะจุดอะไรเงี้ยทาก่อนนะครัชอันดับที่3ทรีทเมนต์อื่นๆทั่วไปโบกเข้าไปนะฮะเพราะว่าเพื่อให้ผิวได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ไม่แพ้ครีมทรีทเมนต์เฉพาะจุดแต่ว่าอาจจะเฉพาะจุดอาจจะแบบแรงกว่าไงเพราะมันเฉพาะจุดแต่อันเนี้ยอาจจะแบบทั่วทั้งหน้าจะไบขึ้นมาทั้งหน้ามันเอาล่ะอันดับที่4ครับมอยส์เจอไรเซอร์นั่นเองนะครับครีมบำรุงตัวอื่นก็เป็นการเพิ่มให้ครีมบำรุงมีความชุ่มชื้นไม่แห้งนะครับแล้วก็อันดับที่5จริงๆไม่ใช่แค่ครีมบำรุงนะที่ทำให้ชุ่มชื้นน่ะทำให้หน้าเราชุ่มชื้นด้วยนะมอยส์เจอไรเซอร์อย่างเช่นอะไรเนาะอันนี้ก็ได้นะฮัตดาระบุ ใช่ฮัตดาระบุก็เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ชนิดหนึ่งแต่ที่เข้มข้นดีก็โอเคนะรู้สึกว่าฮาดาระบบใช้ได้ดีตอนหน้าหนาวอ่ะพอหน้าร้อนใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันเกินไป ใช้ไม่แน่ใจว่าโทนี่โมลลี่ที่ใช้อยู่มันเป็นมอยเจอไรเซอร์หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะเพราะมันก็คล้ายกันแต่แบบคล้ายๆ SK2 อ่ะเอาเถอะอันดับที่5ครับครีมกันแดดนั่นเองนะครับตัวการสำคัญสำหรับสาวๆนะฮะเพื่อไม่ให้เวลาเราอยู่กลางแดดแล้วผิวเราหมองคล้ำและเป็นอันตรายนั่นเองนะครับครีมกันแดดเราควรเลือกให้เหมาะกับกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่เราออกไปทำงานออกไปละลากลางแดดด้วยนะครับอย่างเช่นเฮ้ยจะไปเดินสวนจะตอนบ่ายโมง แต่โบกครีมกันแดดไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเนาะนะลองดูด้วยนะครับถ้าสมมติเอ้ยออกไปตอนเย็นหรืออย่างเงี้ยจะค่ำแล้วอะไรจะมืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ครีมกันแดดที่มี SPF น้อยหน่อยก็ไม่ได้จะเสียหายอะไรมากนะใช่แต่ว่าถ้ามุดออกแดดมากอะไรอย่างเงี้ยใช้ SPF ที่มีค่าน้อยเราก็โปรเทคคือเราก็ป้องกันแสงแดดน้อยตามไปด้วยนั่นเองนะครัชแต่ที่นั้นทางด้านนั้นดีทางนี้ทางนั้นครีมกันแดดถ้าทาแล้วนะครับควรทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก่อนออกจากบ้านนะครัชและครีมที่เป็นมีส่วนประกอบของ AHA ต่างๆกรดผลไม้ต่างๆเวลาทาแล้วห้ามออกแดดนะครัชพอทาถ้าจะออกแดดต้องล้างก่อน ใช่เพราะว่า AHA จะทำให้ผิวดำมากขึ้นนะครัชดังนั้น AHA ส่วนมากเขาให้ AHA นะครับส่วนมากถ้าสมมติมีผสมในผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเอาไปทาตอนกลางคืนอย่างเช่นอาบน้ำปุ๊บทาเสร็จปั๊บปิดไฟนอนอะไรเงี้ยทาก่อนนอนน่าจะเวิร์กกว่านะเนาะเอาล่ะมาฝากคุณผู้ฟังนะครับสำหรับสาวๆท่านใดที่เฮ้ยงงอยู่ว่าจะใช้ยังไงดีอะไรเงี้ยแต่เชื่อเถอะรู้ดีกว่าพี่ พี่บอกว่าอ๋อพี่พูดมานี้มันเบ๊ะมากเลยค่ะอ๋อกราบประทานอภัยครับคุณพี่
เอาล่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคงต้องกล่าวคำอำลาแล้วนะฮะตอนนี้สามทุ่มกับอีก59นาทีแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่มีนาฬิกานะครับก็หลายวันหนึ่งนาทีไงก็เจอกันใหม่อ่ะอาทิตย์หน้าใช่มันศุกร์หน้านะครับก็เวลาเดิม2ทุ่มกับ Concept Soso นะฮะ conceptsoso.com สังคมเกาหลีออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับหากคำพูดใดในรายการพาดพิงถึงบุคคลท่านใดทำให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้ยังไม่ได้พาดพิงเลยนะพาดพิงใครไหมไม่มีมั้งมีเหรอฮะมันบอกกันไงเอาล่ะก็ขอไปด้วยนะครับเจอกันใหม่สุขหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับมีความสุขมากๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ผลงานเพลงสุดท้ายจาก Wonder Girls ครับ So Hot For the wildest clubbing experience Now 신성야 운스트리와 키스 라디오